21มิถุนายน2566นายนิรันดร์ปราบอักษรนายอำเภอเขาพนมนำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมโดยนางสิริพันธ์แก้วนรินทร์พัฒนาการอำเภอเขาพนมตัวแทนแม่บ้านมหาไทยอำเภอเขาพนมโดยนางวรยาปราบอักษรและตัวแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดนพร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2566รุ่นที่4น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวคิดปลูกผักปลูกรักกับพช.ผู้นำต้องทำก่อนณแปลงเกษตรศูนย์ราชการอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม10ชนิดได้แก่ขมิ้นมะเขือคะน้าพริกขี้หนูถั่วพูขิงข่าตะไคร้โหระพาและกะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปฏิบัติการปลูกผักรอบที่1เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับผู้เข้าอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดกิจกรรมให้อาหารปลาซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนของครัวอำเภอเขาพนมสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดจากดินด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะโดยการทำถังขยะเปียกเพื่อสร้างปุ๋ยดีให้ดินเพราะดินดีทำให้อาหารดีปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่รายงาน